สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมื้อนี้ผมก็จะพามาเตรียมของเนาะครับเตรียมของกลับบ้านปีใหม่ครับมาเบิ่งครับของฝากว่าสิมีอีหยังแน่เนาะครับอันนี้เฮ็ดหนึ่งครับเฮ็ดหนึ่งประมาณ4กิโลนี่แหละครับมีแต่เฮ็ดไข่ล้วนๆเนาะครับนี่เอาไปฝากพี่ตอนน้องครับเดี๋ยวอันแม่ปั๊มก็จะเอาน้ำแข็งโปะอีกเทียนึงเนาะครับเพื่อมันเพื่อบ่ให้มันละลายนะครับเดี๋ยวมันสิเสียก่อนอันนี้กับบักพริกครับที่กิ่งบักพริกอยู่บ้านก็มีอยู่แล้วครับแต่ว่าผมอยากซื้อไปเนาะครับมันถูกดีครับแล้วก็มันเนาะครับมันเอาไปเผามันเผ็ดนะครับแล้วก็จะมีอันนี้สตรอเบอรี่ครับเอาไปฝากเล็กหน่อยเนาะครับนี่ได้สตรอเบอรี่นําพอกลางทางก็จะหาซื้ออีกอยู่แล้วครับนี่แล้วการ3ทุ่งนี้ก็เป็นผลไม้เนาะครับอันนี้ก็ส้มบักส้มสายน้ำผึ้งครับส้มสายน้ำผึ้งอันอยู่มาจากเอามาจากอำเภอฝางนะครับสั่งซื้อเนาะครับแล้วก็อันนี้เบิ่งแล้วนี่คือหัวมันบ่ครับบ่แม่นมันสำปะหลังเด้อครับอันนี้คือบัวหิมะครับบัวหิมะเดี๋ยวจัดแกะให้เบิ่งเนาะครับคือแกะยากแท้ล่ะโอ้ะซูมเบิ่งให้เพื่อนเบิ่งใกล้ๆนะมันบ่แกะดอกครับนี่หวานก็จะประมาณนี้เนาะครับแกะยากแล้วก็อันนี้ครับอันนี้คืออันไก่เนาะครับไอ้นี่อันไว้แล้วล่ะไฟในร่างไว้แล้วก็พร้อมขึ้นรถเนาะครับนี่ได้ยินเสียงบ่ครับเสียงไก่ใบอันนี้ก็เป็นใบอนุญาตผ่านทางจากทางราชการเนาะครับผมก็ไปขอมาครับเพื่อตำรวจเพิ่นจับนะครับเพราะว่าเคยมีแบบว่าคนใหญ่ไก่ที่นี่ตำรวจจับมันนี่เขาเดี๋ยวปรับหลายบาทนี่ดิครับอันนี้ผมก็เลยไปขอเนาะครับไปขอใบอนุญาตผ่านทางก่อนเดี๋ยวก็จะขนของขึ้นรถเลยเนาะครับป้องกันไว้เพื่อตำรวจเพิ่นถามเขาถามหาอันว่ามีใบผ่านทางนี่คือถูกปรับรายบาทอยู่ด้วยครับเนี่ยไก่กับไก่ดำเนาะครับไก่ดำพันธุ์พื้นเมืองอยากเอาไปเลี้ยงไปขายขายก็ได้กินก็ได้ล่ะครับนี่ทั้งเลี้ยงทั้งขายทั้งกินล่ะส้มนี่ถุง10โลด้วยครับบัวหิมะก็10โลเรียบร้อยครับกระเป๋าเสื้อผ้าเอียงก็เก็บเรียบร้อยเนาะครับเดี๋ยวกะจะออกเดินทางเลยเนาะครับตอนนี้มันกะจะ 6:00 น.แล้วเด้อครับแต่มันบ่ทันได้เกี่ยงปานใดเนาะครับนะครับกลับบ้านกลับจังหวัดกาฬสินธุ์นำกันครับครับตอนนี้ก็ฮอดเครื่องทางแล้วเนาะครับฮอดไออำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับก็จอดพักรถแล้วเนาะครับก็ลุ่งไปหาซื้อกาแฟมากินนะครับกาแฟอเมซอนครับเดี๋ยวต่อไปก็จะผ่านอันเขาคอเนาะครับเขาคอแล้วก็ไปหาลมซักแล้วก็ขึ้นเขาน้ำหนาวลุ่งเขาน้ำหนาวไปก็จะเป็นอำเภอชุ่มแพเนาะครับแล้วก็เขาเมืองขอนแก่นครับแล้วก็ห่างจากขอนแก่นก็ประมาณนั้น80โลเนาะครับก็ฮอดบ้านผมแล้วครับจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะครับเดี๋ยวก็จะออก
เดินทางต่อแล้วเนาะครับไปครับเดินทางกลับบ้านน้ำกันครับบ่ฮั่นนี่ฮอดง่ายดอกครับตอนนี้ฟังซ้ายมือก็จะเป็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับบรรยากาศดีครับนี่มันนั่นโค้งหลายครับก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเนาะครับพุ่นล่ะครับย่ามมื้อแลงพุ่นล่ะครับ 5:00 น. 6:00 น. พุ่นล่ะจังสิฮอดบ้านก็เก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเนาะครับครับขอบคุณสำหรับการรับชมเนาะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งใจขับรถก่อนเนาะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องใส่ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะครับเส้นนี้เดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ